เอ็นบีทภาคเที่ยงนะครับติดตามประเด็นเศรษฐกิจช่วงนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็แสดงความยินดีครับที่กรุงเทพมหานครติดอันดับ2เมืองยอดนิยมที่ได้รับจากการค้นหามากที่สุดในช่วงเทศกาลวัเลนทน์นะครับบนแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกสําหรับการท่องเที่ยวอย่างอโกดาในอนุชาบุรพชัยศรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี สแสดงความยินดีที่ a g o d a าแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกสำหรับการท่องเที่ยวและเปิดเผยข้อมูลจากการค้นหาที่พักบนแพลตฟอร์มในช่วง14กุมภาพันธ์2566โดยกรุงเทพมหานครติดอยู่อันดับ2เมืองยอดนิยมครับที่ได้รับการค้นหามากที่สุดในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine. โดยเมืองยอดนิยม3อันดับแรกก็ประกอบด้วยอันดับหนึ่งคือกรุงโตเกียวญี่ปุ่นนะครับรองลงมาคือกรุงเทพและอันดับ3คือสิงคโปร์ครับ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยด้วยว่าข้อมูลที่อาก da ดํานำมาจัดอันดับในครั้งนี้มาจากการอ้างอิงข้อมูลการค้นหาที่พักบนแพลตฟอร์มของอโก da ดาและนอกจากนี้ทางอโก da ดายังได้จัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์โดยการผสานข้อมูลจัดอันดับร่วมกับเทคโนโลย Chat ีแชทบอท้ดยว่า Chat GPT นะครับแต่งเป็นบทกวีออกมาเพื่อมอบของขวัญให้แก่นักเดินทางด้วยโดยสารบทกวีที่ตต่งให้กับกรุงเทพนั้นมีใจความว่า จากผัดไทยสู่ต้มยำกุ้งรสชาติอาหารเมืองกรุงแล้วก็วงเล็บคำว่าเทพเนี่ยนะฮะว่านั้นอร่อยเหลือเชื่อซึ่งกระส้อนความโด่งดังของกรุงเทพและก็ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมทางด้านอาหารโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้พัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกับ